This is ETS Talk It Up. Because education can be better. เขาบอกว่ามันไม่ใช่แค่ทำอะไรได้อย่างเดียว มันต้องระบุด้วยว่าทำอันนี้ได้ด้วยวิธีนี้ชอบตรงนี้ครับผมชอบตรงนี้มากเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราสามารถทำอะไรบางอย่างได้เนี่ยด้วยหลายๆเทคนิคมันมีทางเลือกให้เราไม่รู้กี่สิบเทคนิคไมโครเรนเชียลเนี่ยจะต้องบอกมันเลยว่าคุณจะใช้เทคนิคไหนสวัสดีค่ะต้องกลางใจค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับ ETS Talk It Upวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษนะคะซึ่งโอ้โหดีใจมากแล้วเราก็แบบว่าแฮปปี้ที่อาจารย์มาอาจารย์จุลพจน์ค่ะทุกคนสวัสดีครับจุลพจน์นะครับผมมาจากวิศวกรรมโยธานะครับผมอาจจะไม่ได้สอนวิชาที่เกี่ยวข้องวิชาชีพโดยตรงมากนะเพราะผมสอนเป็นพื้นฐานมากกว่านะครับผมดูเรื่องของกลศาสตร์วิศวกรรมแล้วก็กลศาสตร์วัสดุนะครับปัจจุบันนี้ก็มาช่วยคณะวิศวะเนี่ยดูแลเรื่องแผนพัฒนานะครับอีกมิติหนึ่งที่ท่านคณบดีฝากฝังมาก็คือเรื่องของการพัฒนาการศึกษานะครับค่ะนั่นคือสาเหตุที่อาจารย์อยู่ที่นี่วันนี้แล้วก็สำหรับเราแล้วอาจารย์จุลพจน์เป็นแบบเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วอะไรเงี้ยอาจารย์เป็นผู้บริหารนะคะแล้วก็เป็นเรียกว่า pioneer คนสำคัญเลยนะคะในเรียกว่าวงการการศึกษาปตท.แล้วกันเพราะว่าในทุกโปรเจกต์เราจะเห็นว่าเราจะเจออาจารย์จุลแล้วอาจารย์จุลทำ active learning มาค่อนข้างจะ comprehensive มากมาหลายปีใช่ไหมคะครับก็ผมก็จะว่าสัก 4-5 ปีแล้วครับตอนนี้อาจารย์จะเล่าให้ฟังสักนิดนึงไหมคะ asset ในการทำ active learning ของอาจารย์เนี่ยมันแบบ revolve ยังไงบ้างโอ้มันถ้างั้นอาจจะนานกว่า 5-6 ปีคือจริงๆแล้วครับผมเป็นคนซึ่งเวลาเรียนรู้ครับชอบทำค่ะทำเสร็จแล้วก็ค้นหาไม่ค่อยชอบที่จะนั่งเรียนเลคเชอร์เรื่อยๆแล้วค่อยมานั่งคิดอีกทีว่าเอาไปทำอะไรนะครับจะชอบลงมือทำแล้วก็ลองมือค้นหาว่าจะทำอันนี้ให้ได้นะครับจะต้องรู้อะไรบ้างจะต้องทำอะไรเป็นบ้างนะครับทีเนี้ยพอมาสอนที่มตท.ก็ทดลองแบบก็ลองดูคลุกคลานนิดนึงนะครับจนกระทั่งสุดท้ายแล้วมีโชคดีผมว่าตอนนั้นเนี่ยมหาลัยปรับมาเป็น OBE Outcome Based นะครับมันก็เลยเข้าล็อกว่าจริงแล้วเนี่ยไอ้พวกนี้มันไปเน้นที่สอนแล้วหรือเทรนนักศึกษาแล้วเขาทำอะไรได้บ้างเนาะมากกว่าที่เขาจะจำอะไรได้บ้างใช่ไหมครับมันก็เลยเข้าแกะผมพอดีนะครับนั่นเป็นจุดเริ่มก็เริ่มมาจากทำ discussion group นะครับจากนั้นพลิกมาเป็น flip classroom ปัจจุบันก็จะใช้สองสามกลไกประกอบกันนะครับก็เพิ่มไปเรียนรู้เทคนิคของกระบวนการมจท.เราด้วยนะครับซึ่งคือก็คือวิธีการที่จะทำfacilitate ให้นักศึกษาได้ดิสคัสกันได้เรียนรู้ร่วมกันนะครับแล้วก็ทาง ETS ก็ได้ช่วยเหลือเรื่องเครื่องมือหลายตัวด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำออนไลน์ตอนนั้นที่ผมทำบนบทเรียนออนไลน์ขึ้นมาก็จะมีเรื่องของห้องสมุดหอสมุดก็เข้ามาช่วยนะครับในการทำวิดีโอก็จริงแล้วเนี่ยก็หน่วยงานในมจท.เนี่ยช่วยเหลือผมมาเยอะมากนะครับกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้นะครับเราตอนนี้ก็เห็นว่าทำเรื่องของ MC เนี่ยก็เป็นเรื่องซึ่งใหม่นะครับแล้วก็ผมว่ามันยิ่งเข้าแก่กว่าเดิมเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราทำมันเริ่มกว้างขึ้นมีผลกระทบแรงขึ้นทุกทีนะครับก็จะเห็นว่าอาจารย์จุลเล่ามาตั้งแต่มา Pioneer OBE เนอะกับพัฒนาการศึกษาใช่ไหมคะมาคุยกับทีม EdTech ETS เรื่องของการทำสื่อต่างๆใช่ไหมคะไปอัดด้วยไปอัดคลาสของตัวเองที่ห้องสมุดใช่ไหมคะเพื่อจะทำ Flip Classroom นะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันก็เอาไอ้พวกกลเม็ดเหล่านี้เอาไปรวบรวมแล้วก็ทำให้เกิด Impact กับในห้องเรียนนะคะกับผู้เรียนแล้วก็ล่าสุดค่ะนั่นคือสาเหตุที่เราชวนอาจารย์มาวันนี้นะคะก็คืออาจารย์จุนเนี่ยก็เป็นหนึ่งในเรียกว่า pilot designer นะคะสำหรับโปรเจกต์ MUTT Micro Credential นะคะก็โหยขอบคุณมากเลย pilot เนี่ยเป็นอะไรที่ต้องคิดว่าทำยากเนาะเพราะเรากำลังทำงานกันอยู่บนความไม่รู้อะแบบไม่เคยทำมาก่อนค่ะแล้วก็อาจารย์จุนก็มายกมือบอกโอเคผมจะลองอะไรเงี้ยซึ่ง appreciate มากนะคะวันนี้เรามาชวนคุยค่ะเพราะว่าต้องอยากจะชวนอาจารย์จุนมาเล่าให้เพื่อนๆอาจารย์ฟังเนาะถึงประสบการณ์ของการเป็นดีไซเนอร์ค่ะแล้วก็เราอาจจะมาคุยกันนิดหน่อยว่าเหมือนกับแบบว่าเฮ้ยเราได้อะไรออกมาจาก process นั้นเนี่ย Digital Promise ก็เพิ่งกลับไปแล้วก็เรากำลังจะเดินหน้าต่อไปในโหมดของ Micro Credential แล้วก็เราอยากจะให้มันมี impact ขยายผลได้มากขึ้นนะคะคือเราทำอะไรในสิ่งที่เราไม่รู้มาก่อนนะครับในหลายมิติด้วยกันเนี่ยมันเหมือนกับเราเนี่ยจะเป็นคนซึ่งเซตรูลครับเป็นคนที่เดินไปข้างหน้าแล้วก็ตั้งกฎให้นะครับ
ซึ่งสำหรับผมอ่ะมันอาจจะเหมาะกับความชอบส่วนตัวในการทำงานที่เราจะทำอะไรใหม่ๆแล้วเราเป็นคนเดินไปข้างหน้าเราสามารถบอกได้ว่าเออแบบเนี้ยมันเวิร์กนะเราต้องเซตกรอบให้เขาอ่ะผมเป็นความท้าทายแล้วมันสนุกอีกแบบนึงคือมันเหมือนกับเป็นงานซึ่งจำกัดหรือว่าโดนตีกรอบเอาไว้ก่อนนะครับอาจารย์มันจะเป็นความสนุกอีกแบบหนึ่งผมว่าคือจากรู้จักอาจารย์จุนมาหลายปีแล้วเนี่ยก็คือมองเห็นคาแรคเตอร์นี้ของอาจารย์เลยเพราะว่าอาจารย์แบบชอบไปลงมือทำจริงๆว่าแฮนด์ออนมากในวิธีการทำงานใช่ไหมคะครับแล้วพอเราทำงานด้วยกันมาสักพักหนึ่งก็จะเห็นว่าพาหรือว่าเส้นทางในการเดินเนี่ยเหมือนตอนแรกมันอาจจะยังไม่มีแต่เราก็ไปเขาเรียกอะไรอ่ะทางยากคือเราเป็นคนสร้างทางให้เขาครับใช่แล้วมันก็ชัดขึ้นเรื่อยๆนะใช่ไหมคะแล้วก็ทำให้มีคนอื่นเนี่ยแบบเขารู้สึกว่าเขาถูกอินสปายแล้วเขาก็เดินตามไอ้ผาดเล็กๆของเราเนี่ยมาด้วยแล้วก็รู้สึกดีเนาะดีครับสนุกครับใช่ไหมคะงั้นต้องขออนุญาตเข้าเซตคำถามนะคะเราคุยกันเรื่องของหมวกของดีไซเนอร์ก่อนเลยรู้ว่าอาจารย์ทำหลายอย่างแต่วันนี้จะถามเรื่องดีไซเนอร์ก่อนนะคะในฐานะที่เป็นคนมาเขาเรียกอะไรอ่ะมาร่วมคิดร่วมทำ MC เป็นคนแรกๆเนี่ยค่ะครับอาจารย์มองยังไงอ่ะอะไรเป็นจุดทำให้อาจารย์ตัดสินใจมาทำอาจารย์คิดว่ามันจะไปสร้าง impact ยังไงหรอนะคะแล้วก็สร้างคุณค่ายังไงค่ะจากในมุมของอาจารย์ครับในมิติผมอ่ะครับตอนแรกเลยอ่ะก็ด้วยความอยากรู้อยากเห็นเนาะเป็นสิ่งดีก็ต้องศึกษาดูนิดนึงยังไม่ได้กระโดดเข้ามาเต็มตัวในช่วงนั้นถ้าอาจารย์ต้องพอจำได้ค่ะทีนี้เนี่ยพอเราอ่านหรือว่าตอนนั้นที่อาจารย์ต้องเคยส่งดิจิทัลพรอมิสมาให้ผมดูก็อีกเจ้าหนึ่งเนาะใช่ผมจำไม่ได้ชื่ออะไร EDU Bits ใช่ผมเนี่ยอ่านดูอะผมรู้สึกเออเฮ้ยมันเหมือนกับมันเข้าประสบการณ์เราคือผมนึกถึงสมัยก่อนผมจะทำอย่างจะทำ Active Learning คือมันอยู่นอกศาสตร์ผมเนาะผมก็ไปอ่านหนังสือเองบ้างหรือบางครั้งก็ไปอบรมบ้างทีนี้เราก็จะพบว่าเวลาไปเข้าอบรมอะแล้วเราออกมาคือบางทีเราก็รู้สึกเออเก็ตเลยในตอนนั้นแต่ว่าพอออกมาแล้วเอ๊ะยังไงต่อนะบางทีก็โทรคุยกับหรือว่าไลน์คุยกับเพื่อนซึ่งนั่งเรียนอยู่ด้วยกันนะครับตอนนั้นก็ดูเหมือนจะเก็ตเท่าๆกันบางคนก็ทำได้เลยบางคนก็งงๆเหมือนผมบางคนก็ไม่เอาเลยแบบเอ้ยฉันทำไม่ได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วตกลงแล้วเราไปอบรมอะแล้วมันยังไงได้อะไรจริงอ่ะคือมันบอกไม่ได้แต่พอดู MC ของ2ที่เนี้ยมันเหมือนกับเป็นการรับรองว่าเออเธอทำได้นะไม่ต้องอบรมยังได้เลยแต่ถ้าเธอทำได้อ่ะก็มัน demonstrate ก็มัน demonstrate กันคือตอนนั้นก็ดูแค่ภาพหลวมๆมันครับยังไม่ดูรายละเอียดเลยผมรู้สึกว่าเออไอ้อย่างเงี้ยสำหรับผมว่ามันเวิร์กแฮะคือหมายความว่าแทนที่ผมจะไปนั่งอบรมโดยที่ผมไม่รู้ตกลงแล้วเนี่ยผมจะได้อะไรหรือว่าผมจะทำได้หรือไม่หลังจากการอบรม อย่างเงี้ยมันเหมือนกับเขาจะบอกผมได้เลยว่าเออตกลงคุณทำได้ไหมใช่ไหมครับแล้วเท่าที่ผมอ่านดูณจุดนั้นนะครับไอตัวขีลายของเขาจะพูดตรงๆว่าถ้าเราทำไม่ได้เขาจะบอกเรามาว่าเราขาดอะไรคือผมรู้สึกมันเอื้อต่อพัฒนาการของผมมากกว่าที่จะไปนั่งฟังอบรมซึ่งบางครั้งเราก็ไม่รู้ว่าเราได้อะไรคือมันเหมือนกับเพราะว่า micro credential มันออกแบบมาให้ support เรียกว่า self paced education แล้วกันเนาะเพราะฉะนั้นเราก็เมื่อไหร่ที่เราพร้อมอ่ะเราก็ไป demonstrate skill นะใช่ไหมจำได้อาจารย์จุนเคยบอกว่าเอ้ยแล้วตรง learning มันอยู่ตรงไหนจะต้องตอนนั้นผมก็ยังสับสนระหว่างออนไลน์ learning กับ MC อยู่เนาะผมก็ว่าปัจจุบันก็เราก็ยังไม่ค่อยชัดเจนในภาพรวมทีนี้เนี่ยพอลิงก์กลับมาว่าพอเราเห็นประสบการณ์อันนี้ฮะปุ๊บเนี่ยผมก็รู้สึกเลยว่าเออนึกถึงถ้าผมเป็นช่างเชื่อมสมมติใช่ไหมครับคราวนี้มันเกี่ยวมีเทคนิคต่างๆในการเชื่อมเนาะที่อาจจะทำเป็นบางส่วนทำไม่เป็นบางส่วนสะสมประสบการณ์มาคำถามก็เกิดขึ้นมาว่าเอ๊ะเวลาเข้าไปเข้าอบรมอะแล้วกลับไปที่บริษัทอะบริษัทจะมั่นใจได้ไหมว่าเขาไปนั่งฟังบรรยายอยู่6ชั่วโมงแล้วเขาจะเชื่อมแบบนี้เป็นหรือว่าผู้จัดการก็ได้ไปเรียนรู้เทคนิคการบริหารแบบใหม่มาใช่ไหมครับไปนั่งฟังเนี่ยคอร์สอบรม1วีคกลับมาแล้วอ่ะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจะมั่นใจได้ว่าผู้จัดการคนนี้ใช้เทคนิคนี้เป็นจริงแล้วทำเป็นจริงๆจริงแล้วเนี่ยมันน่าจะเป็นอะไรซึ่งคนที่เข้าไปสมัครผู้เจ้านายเขาหรือบริษัทที่เขาจะไปสมัครงานก็ตามเนี่ยน่าจะอยากรู้มากกว่าเขาไปอบรมอะไรมาบ้างถูกต้องมันเพราะว่ามันเราอยากรู้ว่าคุณทำเป็นไหมใช่ใช่หลักๆมันคือแค่นั้นเองใช่ไหมคะว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะในทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยที่เราทำทั้ง learning experience เนี่ยมันไปจุดนั้นอ่ะของการเอาไปทำให้เกิด impact ใช่ใช่ใช่ป่ะเอาไป demonstrate ในงานเนี่ยเอาไปสร้างให้อะไรมันมีคุณค่าขึ้นมาเพราะฉันต
ต้องก็ชอบบทนี้ของมันนะรู้สึกเหมือนกับแบบว่า micro credential highlight ตรงนี้ได้ชัดมากเลยผมว่าดีครับอันนี้แล้วผมมานั่งนึกเมื่อกี้อาจารย์พูดถึง impact ตัว impact เองครับคือผมสังเกตเทรนด์มาสักพักแล้วแหละก็คือว่าสมัยก่อนสมัยผมกำลังเรียนอยู่อะบริษัทเนี่ยพอเห็นคนเก่งๆปุ๊บส่งเรียนโทส่งเรียนเอกใช่ไหมครับแล้วมันเกิด loyalty ขึ้น2ฝั่งการย้ายงานไม่สูงค่ะคราวนี้ยุคนี้ผมว่ามัน mentality มันเปลี่ยนเนาะค่ะเพราะเนี่ยผู้บริหารเองของบริษัทเองเนี่ยสังเกตว่าเดี๋ยวนี้ส่งคนไปเรียนก็น้อยลงพนักงานเองเนี่ยก็ย้ายงานบ่อยมันอาจจะเป็น2ส่วนประกอบกันเนาะคือจะว่าไม่ได้ว่าฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะแต่หมายความว่าคือเหมือนกับว่ามันกลายเป็นผลประโยชน์เฉพาะหน้าเนี่ยค่อนข้างสูงใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยบริษัทจะลงทุนส่งใครไปเรียนสัก2ปีเนี่ยก็เอ๊ะเดี๋ยวส่งไปเรียนเสร็จกลับมาที่ย้ายงานหรือเปล่าใช่มันก็ลำบากเนาะเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันมีความเป็นไปได้สูงมากที่มันจะเป็นรุ่นแบบนี้ต่อไปขณะเดียวกันเนี่ยเราก็บริษัทเองก็อยากได้คนที่เก่งขึ้นเรื่อยๆอยู่ดีใช่ถูกไหมครับคงไม่ได้อยากได้คนที่ทำงานที่เหมือนเดิมตลอดพนักงานเองก็คงอยากจะเก่งขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมเพื่อให้ปรับสถานะปรับตำแหน่งปรับเนื้องานปรับเงินเดือนอะไรต่างๆใช่ไหมครับเพราะเนี่ยมันก็ต้องมีการเรียนรู้บางอย่างเข้ามาเสริมการละการหยุดงานเพื่อไปเรียนปริญญาโทปริญญาเอกด้วยวิธีอะไรดีครับด้วยวิธีอะไรก็ตามแล้วก็จะต้องมีการรับรองว่าเขาสามารถเขาเก่งขึ้นอ่ะว่าหรือเขาสามารถทำอะไรบางอย่างซึ่งแต่ก่อนไม่มีใครรับรองว่าเขาทำได้อยู่ใช่ไหมครับซึ่งผมว่า impact ตรงเนี้ยไม่แน่ใจว่ากี่ปีครับแต่ว่าผมว่ามาเร็วๆเนี้ยมันจะเป็นวงกว้างขึ้นเรื่อยๆปัจจุบันนี้ถ้าเราสังเกตดีๆก็คือว่าปริญญาโทปริญญาเอกทั่วประเทศอ่ะจริงเราจะมาทั่วโลกก็ได้มันซัฟเฟอร์กว่าปริญญาตรีนะผมรู้สึกกระทั่งแบบถ้าเราเริ่มสังเกตนะครับอังกฤษก็เพิ่งออกมาบอกว่าถ้าจบปริญญาที่นู่นอนุมัติให้ทำงานอยู่ที่นั่นต่อได้เลย2ปีอะไรเงี้ยค่ะมันเริ่มแย่งสมองกันพอสมควรแล้วอะครับใช่ซึ่งก็แปลว่ามันก็ต้องมีวิธีการที่ทำให้คนเนี่ยสามารถเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองได้อย่างต่อเนื่องถึงแม้ขณะที่ทำงานอยู่นะครับครับคราวนี้เราเคยคุยกันเนาะนี่มาถึงคำถามข้อที่2เรื่องของคำว่า micro credential จำได้เราเคยคุยกันแบบเฮ้ย micro คืออะไรเหรอ micro คือเล็กหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าชอบอาจารย์มากเลยเมื่อวันก่อนเราคุยกันแล้วอาจารย์จุนมีแนวคิดนี้อาจารย์บอกว่ามันไม่ใช่เล็กนะจำต้องมันคือแคบใช่ให้อาจารย์เล่าอันนี้ให้ฟังนิดนึงได้ครับคือตอนที่ผมจับเรื่องของ micro credential ใหม่ๆอ่ะครับคำว่า micro เนี่ยมันหลอกหลอนมากใช่คำหลอกหลอนพอสมควร micro มันฟังดูมันเล็กๆในเชิงวิศวกรรมศาสตร์นะครับเขาเรียกสมรรถนะหลักของวิศวกรเนี่ยคือการออกแบบค่ะใช่ไหมครับออกแบบอะไรบางอย่างอย่างโยธาก็จะออกแบบโครงสร้างตึกโครงสร้างสะพานระบบการจราจรค่ะคือเราสร้างเราเอาออกแบบแล้วเราสร้างใช่ไหมครับทีเนี้ยพอบอกว่ามันเป็นการออกแบบและการสร้างอ่ะมันไม่มีคอมมิตเมนต์เล็กๆอะครับอาจารย์กว่าอาจารย์จะออกแบบอะไรบางอย่างได้เนี่ยโอ้โหกระทั่งวิศวะคอมอะครับออกแบบระบบคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยคือมันไม่ใช่เอาองค์ความรู้เล็กๆมาออกแบบมันก็เลยมองไม่ออกว่าในมิติของการที่พัฒนาคนในที่ทำงานเล็กยังไงโดยเฉพาะสมมติคนจบปริญญาตรีแล้วอะครับสอนอะไรที่มันเล็กๆแล้วมันมีจะมีคุณค่าได้ยังไงแล้วก็มีคุณค่าเขาได้ยังไงใช่ไหมก็เป็นคำถามที่คาใจผมมาคาใจมากๆแล้วเราอย่างที่บอกคือมันหลอกหลอนเลยแหละแล้วเราจะไปยังไงจนกระทั่งพออาจารย์พูดถึงกลุ่มไพโอเนียร์เนาะสาเหตุที่ยกมือบอกผมเข้าร่วมด้วยเพราะอยากจะได้คุยกับเขาตรงๆว่าอยากรู้ว่าเอ้ยตกลงแล้วว่าอย่างที่ผมสอนนะครับคือมันเป็นวิชาพื้นฐานอย่างกลศาสตร์เป็นวิชาพื้นฐานของโยธาส่วนใหญ่แต่ถ้าผมบอกเอาไปออฟเฟอร์อุตสาหกรรมว่าผมจะสอนวิชาสถิติศาสตร์ให้คุณนะผมว่าเขาไม่ได้อยากเรียนอะเหมือนกับแบบมันยังไม่เห็นคุณค่าของการเอาไปแอพพลายใช้กับงานคือถ้าบอกว่าผมจะไปสอนให้ออกแบบอะไรบางอย่างเขาอาจจะสนใจส่งมาเรียนหรือว่าส่งมาทดสอบหรืออะไรก็ตามนะครับแต่ถ้าบอกไม่เรามาเรียนฟิสิกส์กันเถอะคือฟิสิกส์ก็ไม่ได้บอกมีคุณค่าแต่ฟิสิกส์เองก็อาจจะเป็นสายงานอื่นแต่ในสายงานพื้นฐานของโยธาเนี่ยมันคือคนทำงานไม่เห็นนะครับจ้าค่ะนะครับผมก็เลยเกิดคำถามตรงนี้พอสมควรแต่ว่าตอนที่ผมเข้าไปในช่วงซึ่งเป็นกลุ่มไพโอเนียร์ที่คุยกันออนไลน์อยู่ผมว่าภาพมันเริ่มชัดณจุดนั้นขึ้นมาทีละทีละน้อยนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยมาพินพอยต์กันจริงๆเลยณวันที่สัมมนาในเวิร์กช็อปคือเขาพูดเลยว่าคือมันไม่เชิงเล็กแต่ว่ามันต้องเป็นสเปซิฟิกมันต้องเฉพาะเจาะจงใช่ไหมครับใช่คือมันต้องไม่กว้างจนวัดไม่ได้ใช่เขาพูดว่า specific enough เนี่ยที่เราจะใช้รูบิกเนี่ยมาเป็นตัว assess ที่มันไม่ subjective ได้ใช่ครับใช่ไหมครับแต่ว่าเราไม่ทำ micro credential ที่มันเล็กเกินไปจนมันไม่มี value ของคนที่เป็น earner เลยถูกครับและอีกอันที่ผมรู้สึกว่ามันชัดเจนในมิติของผมก็คือว่าเขาบอกว่ามันไม่ใช่แค่
ทำอะไรได้อย่างเดียว มันต้องระบุด้วยว่าทำอันนี้ได้ด้วยวิธีนี้ชอบตรงนี้ครับผมชอบตรงนี้มากเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราสามารถทำอะไรบางอย่างได้เนี่ยด้วยหลายๆเทคนิคมันมีทางเลือกให้เราไม่รู้กี่สิบเทคนิคไมโครเครเดนเชียลเนี่ยจะต้องบอกมาเลยว่าคุณจะใช้เทคนิคไหนใน environment ไหนนะครับด้วยในคอนเท็กซ์นั้นด้วยในคอนเท็กซ์ไหนคือมันเพราะนั้นมันจะเฉพาะเจาะจงมากว่าคุณสามารถใช้เทคนิคนี้ได้ในการบริหารการเรื่องนี้ได้ยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยดีคือที่ผมเห็นของเขาอะครับเขาจะพูดถึงเรื่องของการ stakeholder วิธีการบริหารจัดการ stakeholder ปุ๊บเขาจะพูดถึงในบริบทของ education context ค่ะก็เราจะไป engage stakeholder ยังไงมันก็จะมีกระบวนการมาเลยว่าคุณจะเลือกยังไงเขาจะมีวิธีมาให้คุณต้องเลือกด้วยกระบวนการอย่างนี้นะค่ะแล้วก็ไหนส่งเวลามาดูซิว่าคุณทำกระบวนการนี้จริงกระบวนการ A นะครับแล้วก็เป็น stack ของเขาเขาจะเหมือนเป็นซีรีส์คือบางตัวมันเป็นคอมเพทเทนต์ตัวบนจากนั้นเนี่ยอาจจะมีคอมเพทเทนต์ย่อยๆอยู่ข้างในเป็นเหมือนกับเซตเนี้ยใช่ครับเป็นเซตเนี้ยใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเขาเฉพาะจงมากว่าวันนั้นผู้บรรยายเขาก็บอกถ้าคุณจะทำอันเนี้ยด้วยวิธีอื่นอ่ะก็ไปเขียนตัวใหม่ก็ไปทำเอ็มซีอื่นใช่คงไม่ใช่เอ็มซีตัวนี้ใช่แล้วในวิชาชีพของอาจารย์ล่ะอย่างอาจารย์สอนโยธาใช่ไหมแล้วก็คนที่เป็นเรียกว่า potential earner อาจารย์อ่ะจริงๆมีหลายกลุ่มมากเลยนะถูกป่ะค่อนข้างเยอะครับอาจารย์ยกตัวอย่างให้ฟังดูนิดนึงได้ไหมคะมีกลุ่มไหนบ้างถ้าในมิติของโยธาเองนะครับก็จะมีกลุ่มซึ่งจบปชปสขึ้นมาสายช่างสายช่างนะครับที่อาจจะอยากใช้ความรู้พื้นฐานทางด้านกลศาสตร์ออกแบบโครงสร้างอะไรใช้งานแม่ไซส์ซะหน่อยเขาแบบเขาอยู่ตามใช้งานนี้ค่ะประมาณนั้นครับซึ่งจริงแล้ววิศวกรคุมงานเขาจะมีความรู้ที่ออกแบบพวกนี้ได้นะครับแต่เขาถ้าเกิดสมมติว่าเขาจะช่วยงานนายเขาหน่อยเขาอยากทำตรงที่ช่วยนายเขาได้ทำเป็นอย่างเงี้ยเขาจะมาเอิร์นเอ็มซีลักษณะนี้เช่นอะไรดีที่แบบคนที่คุมงานเนี่ยเขาจะเห็นว่ามาเอิร์นไมโครเครเดนเชียลคืออาจจะเป็นตั้งร้านเล็กๆขึ้นมาสักชั้นหนึ่งสร้างนั้นใช่อะไรเงี้ยก็น่าจะไหมครับอันนึงของโยธาที่ผมเห็นเขานั่งชัดก็คือสมมติว่าคนจบปริญญาตรีไปอะครับเราจะออกแบบเขาเรียนรู้ในการออกแบบโครงสร้างที่ได้วุฒิตามภาคีเขาเรียกภาคีวิศวกรรมนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันจะเป็นโครงสร้างซึ่งไม่ซับซ้อนมากนักนะครับแล้วก็เบสิกเลยนะครับทีเนี้ยพอเขาเข้าไปทำงานใช่ไหมครับแน่นอนที่สุดเขาก็อยากจะเติบโตขึ้นใหม่ทำตึกซึ่งมันหรูหราเทคนิคสูงชั้นสูงขึ้นได้เราจะทำเรื่องของ MC เรื่องของเนี้ยครับคานลึกสมมติให้เขามาออกแบบคานลึกเป็นหรือว่าโครงสร้างซึ่งรับแรงบิดอย่างเงี้ยเขาจะมีพื้นฐานของการออกแบบตึกพื้นฐานอยู่ละพอเขาสามารถทำเรื่องโครงสร้างที่รับแรงบิดได้ปุ๊บว่าเขาเก่งขึ้นอีกระดับนึงถ้าทำคานลึกกับไอโครงสร้างที่รับแรงบิดได้เนี่ยมันจะไปทำตึกที่ sophisticated ขึ้นได้ก็คือเขาก็สะสมพวกงานพวกนี้ไปแล้วไปขอสอบวุฒิไปเป็นภาคีไปเป็นสามัญอย่างเงี้ยแล้วเขาจะได้รับอนุญาตให้ออกแบบตึกซึ่งมีความยากมากขึ้นว่างั้นโอเคแสดงว่าคนที่จบโยธาเนี่ยจะถ้าสมมติว่าเราออฟเฟอร์นี้เป็นไมโครเครเดนเชียลเขาเข้ามา browse ดูแล้วเขาจะเห็นเลยว่าเอ้ยนี่มันเป็น specific skill ที่เขาถ้ามีเนี่ยมันจะทำให้เขาเก่งขึ้นทำงานได้ดีขึ้น progress ขึ้นใน career ของเขาใช่ครับโอเคคราวนี้คนที่ยังไม่จบล่ะแบบเนี่ยเด็กๆที่อยู่ในมหาวิทยาลัยที่เรียนโยธาตัวนี้ครับเพราะว่าจริงแล้วเนี่ยอย่างที่บอก competence ของผมเข้าใจ competence หลักของวิศวกรโยธาเนี่ยคือการออกแบบค่ะเพราะเนี่ยอย่างเมื่อกี้เราพูดถึงตัวโครงสร้างของเด็กเสริมเหล็กที่เป็นพื้นฐานตัวเนี้ยเราก็สามารถทำเป็นไมโครเชียลให้นักศึกษาเนี่ยเข้ามาทดลองดูได้ว่าตัวเองทำเป็นจริงหรือเปล่านะครับซึ่งจริงแล้วเนี่ยตอนนี้ผมสัมภาษณ์อาจารย์ซึ่งทำวิชาเนี้ยค่ะณจุดนี้ขออนุญาตยังไม่เอ่ยนามแล้วกันค่ะก็เท่าที่ฟังเนี่ยก็คือเป็นกระบวนการที่เขาใช้คอนซัลท์แล้วก็ตรวจงานเด็กอยู่แล้วevidence ที่เราคุยกันวันนั้นนะครับก็เหมือนเขาก็เก็บในรูปแบบนั้นอยู่แล้วก็คือว่าเขาก็มีหมวดของการทำงานอยู่ปุ๊บเขาก็ไล่เช็คทีละ evidence เหมือนกันคือเป็น set of evidence ใช่ครับถูกครับเพียงว่าโอเคเขาก็ตรวจไปแนะนำไปตรวจไปนั่นแหละคือเนื่องจากมันเป็นงานสอนเนาะมันไม่ใช่ MC ล้วนๆณจุดนี้เพราะเท่าที่คุยกันเท่าที่สัมภาษณ์กันมีความรู้สึกว่าจริงแล้วอะเราก็น่าจะพอสามารถถอดไอ้ตัว evidence ออกจาก consultation เพื่อมาทำเป็น MC ได้เพื่อช่วยเขาเรียกอะไรนักศึกษาที่ยังเรียนวิศวกรรมโยธาอยู่ให้เขาเห็น specific skill
ที่มันจะไปแอดอัพไปสู่ไอ้ปริญญาเนี่ยแหละ Bachelor Degree ใช่ไหมคะคือจริงๆแล้วถ้าเราดูถ้าเราลองไล่ดูของที่เราพรีเมียร์เขียนครับถ้าเราเขียนดีพอมันจะเหมือนกึ่งไกด์ไลน์บอกเราเลยว่าเราต้องทำอะไรได้เราถึงจะผ่านไอ้หมวดนี้ใช่ไหมครับหมวดที่สองคุณต้องทำอะไรเป็นบ้างแสดงหลักฐานอะไรบ้างเพื่อผ่านหมวดนี้ผมว่ามันกึ่งเป็นอย่างที่อาจารย์ว่าคือ self paced learning คือถ้านักศึกษาเนี่ยเขามานั่งดูตรงเนี้ยเขาบอกเอ้ยอันนี้ฉันไม่ต้องรออาจารย์สอนก็ได้นี่นาฉันไปลองทำดูใช่ไหมครับแล้วนี้ผมก็จะว่าณจุดนี้ผมถอดไป 2-3 สายละนะถอดสายน้ำของวิศวกรรมโยธาเนี่ยก็ออกมาแนวคล้ายๆกันก็คือว่าคือโดยเราไม่รู้ตัวครับคือไม่เชื่อไม่รู้ตัวผมว่าเรารู้ตัวเราทำอะไรอยู่เพียงแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เราทำโดยธรรมชาติโดยที่เราไม่ได้แยกออกจากกันแค่นั้นเองเรื่องการเก็บ evidence กับเรื่องของการให้คำแนะนำแล้วก็เรื่องเหมือนเมื่อกี้อาจารย์พูดคือมันเป็นเรื่องของการมอง competency ที่ specific ด้วยใช่ไหมใช่ครับในหลักสูตรของเราเนี่ยแหละถูกครับอย่างที่บอกครับพอสัมภาษณ์ไปผมก็จะว่าเขาก็ดีผมก็เห็นภาพชัดขึ้นรู้สึกอาจารย์ผู้สอนเขาก็เริ่มเก็ตว่าอ๋อคือมันไม่ใช่ learning online นะมันเป็นกระบวนการอีกอันหนึ่งใช่ไหมครับในสิ่งที่อาจารย์จุนพยายามจะทำเราก็ฝั่งทีมงานพัฒนาการศึกษาก็เราก็พยายามที่จะรีบตามไปซัพพอร์ตอ่ะเราก็เหมือนกับแบบหากลไกด้วยวิธีการทำยังไงให้มันง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยด้วยโพลิซีอะไรต่างๆด้วยที่มันต้องเอื้อเนาะให้มันทำมันนี้ได้จริงในสเกลที่ใหญ่ขึ้นใช่ไหมคะคือผมว่าความยากง่ายมันคนละมิติครับอาจารย์คือผมดูภาพเล็กหน่อยเนาะเพราะเนี่ยอะไรก็ตามเนี่ยมันทำได้ไวเหมือนเป็น fast response unit ใช่ไหมครับเราเป็น response unit นะคือมีสถานการณ์ปุ๊บรวมคนปุ๊บ เงินก้อนเล็กๆลงใหม่ปุ๊บมันก็ทำได้เลยอันนี้ของอาจารย์ดูภาพรวมของมหาลัยเนาะเพราะอาจารย์ไปอย่างนั้นไม่ได้คำว่าไปไม่ได้นี่เจ็บมันยากกว่าอาจารย์ยากเพราะว่าของอาจารย์ดูทั้งระบบไงผมไม่ต้องแทนระบบผมแค่บอกว่าโอเคผมจะไปแบบเนี้ยเพื่อรับสถานการณ์นี้จากนั้นถ้ามันดีผมก็รีพอร์ตเข้ามาข้างบนผมก็มาคุยอาจารย์ว่าเนี่ยเจ๋งนะมันมีทางอินทิเกรตเข้ากับระบบเราได้ไหมอันนี้เริ่มเรื่องใหญ่ละเราก็ใช่ไหมครับพยายามกันอยู่จากประสบการณ์ล้มลุกคลุกคลานเนี่ยใช่ไหมคะโอเคต้องคิดว่าวันนี้เราได้อะไรเยอะเลยนะคะจากอาจารย์จุนมาหนึ่งเล่าให้ฟังเลยว่าเราทำไมเราจะต้องทำมัลติโคเดนเชียลเนาะมันจะมี impact ในลองเทอมกับการศึกษาไทยแล้วกับคนที่อยากจะพัฒนาสกิลที่เขาแบบเซลฟ์ดิเรกเต็ดอะคนที่เขาแบบเขาอยากเรียนรู้ได้อย่างไรบ้างนะคะแล้วก็เราพูดในประเด็นว่าชอบอันเนี้ย micro credential อะ micro คือแคบครับเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงใช่หมายความว่ามันแคบอ่ะ enough ที่เราจะใช้ Rubik อ่ะใช่ไหมคะขึ้นมาเป็น tool หรือเครื่องมือในการ assess ที่เราไม่จำเป็นต้อง subjective ในขณะเดียวกันอ่ะมันก็ต้องห้ามเล็กเกินไปที่จะไม่มีคุณค่ากับคนที่เป็น learner ถูกครับค่ะแล้วอาจารย์ก็ทิ้งไว้สุดท้ายของตัวอย่าง micro credential ที่จะเป็นประโยชน์ในสายงานของอาจารย์เผื่อเพื่อนๆอาจารย์ในโยธาฟังแล้วอาจจะแบบเฮ้ยอันนี้เราทำได้นี่นาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาช่วยออกแบบ micro credential กันนะคะเรายังต้องเดินทางด้วยกันอีกไกลนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าเราต้องทางยากกันเยอะแต่ต้องคิดว่าเรามีความหวังเนาะผมเชื่อผมคุยครับผมคิดว่ามันตอนนี้สิ่งที่สำคัญคือการสื่อสารผมย้ำนะครับว่าเราไม่ได้บอกว่าเราจะหยุดสอนถูกต้องเราไม่ได้บอกว่าเราจะหยุดเทรนใช่เทคนิคการเรียนการสอนเนี่ยมันก็เรียนรู้เพิ่มเติมแล้วก็ effective เขาเลยมีประสิทธิภาพในผลมากขึ้นเรื่อยๆก็พัฒนาในสิ่งที่ทำอยู่ไปด้วยขณะที่วันเนี่ยผมเชื่อว่าเราก็ต้องรองรับกลุ่มคนซึ่งเขามีความสามารถและดีไม่ดีเป็นเราเป็นส่วนหนึ่งในการปูพื้นให้เขาเขามีความสามารถที่จะเรียนรู้ด้วยตัวเองได้อันนี้คือสังเกตว่าเราเองอ่ะอาจารย์เราทุกๆคนเนี่ยพยายามปลูกฝังตรงนี้ลงมาให้นักศึกษาเพราะเนี่ยถ้าเกิดสมมติเขามีกลุ่มคนซึ่งผมปัจจุบันนี้ผมว่าไม่น้อยนะเขาเริ่มสามารถพัฒนาตัวเองได้อะแต่เสร็จแล้วแพลตฟอร์มไหนล่ะที่จะการันตีว่าเขาได้พัฒนาไปแล้วจริงๆซึ่งอันนี้แหละ micro credential จะเข้ามาช่วยอันนี้สำคัญสำหรับเขาและขณะเดียวกันนะครับในบางมิติซึ่งเขาอาจจะเรียนรู้ตัวเองไม่ได้ทฤษฎีมันลึกมากมันยากมากอันนี้เราก็เข้าไปโค้ชเขาไปสอนเขาได้ใช่ไหมครับคือผมย้ำอีกทีผมไม่อยากจะพูดว่าผมไม่อยากให้เกิดความเข้าใจผิดว่าเราจะเป็นคนมีหน้าที่ออกใบรับรองใช่ไหมครับมันมีภาพนั้น slightly คืออยากจะระงับไว้ตรงนี้เลยว่าเราไม่ใช่องค์กรที่ออกใบรับรองแล้วพอถูกไหมครับยังไงซะเราพูดถึงการเรียนรู้ของคนใช่ไหมครับและการที่จะ
ยืนยันว่าเขาได้เรียนรู้แล้วอย่างนั้นมากกว่าใช่ไหมครับส่วนอันไหนมาก่อนอันไหนมาหลังผมว่ายังเป็นเรื่องที่เราสามารถถกเถียงกันได้แต่สองมิติเราต้องมีทั้งคู่ครับก็คือเน้นในการที่เราจะเปิดโอกาสให้เขาได้ลองทำจนกว่าเขาจะมั่นใจเราเข้ามาในแพลตฟอร์ม Micro Credential เพื่อ verify skill ถูกไหมคะแล้วก็เอาไอ้สิ่งที่เราให้แลกเปลี่ยนกับการ verify skill เนี่ยเอาไปใช้ต่อแชร์ต่อทำให้มีประโยชน์กับชีวิตเขาได้ดีสำหรับท่านผู้ฟังนะคะที่ทูนมาฟังอาจารย์จุลพจน์นะคะในวันนี้นะคะก็ stay tuned นะคะแล้วก็เราจะชวนอาจารย์กลับมาอีกแล้วก็อาจารย์หลายๆท่านในมตท.เนี่ยที่เข้ามาช่วยการ Pioneers Micro Credential Project ของเราเนี่ยนะคะในรอบหน้าถัดไปนะคะก็หวังว่าเราจะได้คุยกันอีกนะคะรอบหน้ามาช่วยเล่าประสบการณ์ดีๆเรื่องของการทำ Micro Credential ให้เราฟังอีกเนาะได้ครับค่ะยังไงวันนี้ขอบคุณมากค่ะอาจารย์ขอบคุณมากครับอาจารย์ค่ะอาจารย์จุลสวัสดีทุกคนนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดใน ETS Talk It Up ตอนนี้นะคะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามมาถึงตอนนี้นะคะแล้วก็เพื่อให้แน่ใจว่าคุณผู้ฟังจะไม่พลาดเรื่องราวและเทรนด์เกี่ยวกับการศึกษาดีๆจาก ETS Talk It Up กดรับข้อมูลพอดแคสต์บน iTunes Spotify และ SoundCloud เพื่อที่คุณจะไม่พลาดทุกตอนค่ะนอกจากนี้นะคะท่านผู้ฟังก็ยังสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของเราที่ www.forlifelonglearning.org นะคะหรือถ้าอยากแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกันก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันกับต้องได้โดยตรงนะคะที่แฟนเพจกลางใจสิทธิถาวรแล้วพบกันใหม่ค่ะในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ This is ETS Talk It Up Micro Credential Education for Life Show us what you can Move on when ready